กราบเรียนท่านนายกสภาบัณฑิตใหม่ทุกท่านแล้วก็ท่านคณาจารย์ทุกท่านครับผมไม่ใช่นักการศึกษาในแบบที่เป็นอยู่นะครับแต่ผมเป็นพ่อผมกับผมเป็นนักการศึกษาแบบบ้านๆผมไม่เชื่อระบบการศึกษาของรัฐไทยมานานแล้วก็เลยตัดสินใจลุกขึ้นตั้งโรงเรียนให้ชื่อตามหนังสือพระมหาชนกว่าโรงเรียนปูทะเลมหาวิชาลัยเปิดรับตั้งแต่อนุบาลยันปริญญาเอกแล้วก็ชักชวนผู้ที่มีวุฒิเป็นศาสตราจารย์ด็อกเตอร์ในระบบมาช่วยรับรองแล้วก็ตั้งคณะกรรมการขึ้นชุดหนึ่งเรียกว่าคณะกรรมการกรอย่อมาจากกูรับรองเองเพราะว่าไม่ตั้งใจให้กระทรวงมารับรองแต่ว่าประถมมัธยมเราไปขออนุญาตให้กระทรวงอนุญาตตั้งเพราะว่าตามกฎหมายลูกหลานถ้าไม่ส่งไปเรียนผิดกฎหมายพ่อแม่ก็เลยจำใจต้องไปให้กระทรวงรับรองเพราะว่าพ่อแม่จะได้ส่งลูกมาเรียนกับเราโดยไม่ผิดกฎหมายส่วนปริญญาตรีปริญญาโทมาอาศัยใบบุญของอาสมศิลป์ครับส่วนปริญญาเอกกำลังคิดว่าถ้าอาสมศิลป์ยังไม่เปิดก็จะเปิดเองครับเพราะว่าจำเป็นต้องรับรองความรู้กันเองเพราะว่ากระทรวงไม่รับรองความรู้ที่เกิดประโยชน์ต่อชุมชนนะแล้วก็เพียรพยายามทำเรียนแบบท่านอาจารย์มีชัยเรียนแบบอาสมศิลป์เรียนแบบอีกหลายหลายแห่งผมคิดว่าเรื่องดีๆกำลังค่อยๆเกิดขึ้นในบ้านเราก็จะชักชวนคนไทยเนี่ยใครพอมีกำลังให้ช่วยกันเรียนแบบเรื่องดีๆอย่าไปเรียนแบบเรื่องชั่วๆซึ่งเกิดอยู่เต็มแผ่นดินเลยงั้นการให้การศึกษาคนเนี่ยแม้จะไม่มีวุฒิทางด้านการศึกษาอย่างผมอย่างพ่อผมเนี่ยแต่ผมคิดว่าพ่อผมให้การศึกษาผมมาพี่น้อง5คนได้ดีในสายตาพ่อแม่ผมคิดว่าเราก็จะจัดการศึกษาแบบบ้านๆอย่างเงี้ยต่อไปแล้วก็จะจับมือกันคิดว่าคนที่ทําดีอย่างอาสมศิลป์เป็นต้นแบบอย่างเงี้ยก็จะพยายามเกาะเกี่ยวกันให้เป็นพลังแล้วก็สักวันหนึ่งเนี่ยผมคิดว่าทั้งประเทศก็จะเห็นความดีเนี่ยหอมถวนลมได้ผมก็เชื่อมั่นว่าบัณฑิตรุ่นที่หนึ่งของเราที่นี่จะเป็นต้นแบบที่ดีว่าท่านคือผลผลิตของการจัดการศึกษาที่ถูกต้องเพราะนั้นการศึกษาไม่ใช่จบเพียงเท่านี้อย่างที่ท่านนายกพูดแล้วก็ประทับใจมากอยากจะตอกย้ำพระที่ได้พูดว่าสิบปัญจเอตมังครมุตตมังสถาบันแห่งศิลปะแห่งนี้เนี่ยจะมีศิลปะทั้งวิทยาการและศิลปะในการครองชีวิตให้อยู่กับสังคมที่กำลังแปรปรวนและก็วิปริตนี้ได้อย่างปลอดภัยขอให้กำลังใจบัณฑิตใหม่ทุกท่านขอบพระคุณครับขอบคุณครับ